สนับสนุนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนกลุ่มบริษัทแม่ทองสุขทั้ง MTS GO และ MTS GO Futures ผู้เชี่ยวชาญการลงทุนในทองคำของไทย99ปีธนาคารออมสินเติบโตคู่เศรษฐกิจและสังคมไทยสวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเป็นเงินเป็นทองเคล็ดลับสู่ความมั่งคั่งเส้นทางสู่ความร่ำรวยอย่างยั่งยืนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคงรู้กันไปแล้วนะครับว่ากลุ่มเสี่ยงที่จะตกเป็นเหยื่อแก๊งคอลเซ็นเตอร์นั่นก็คือคนที่อยู่ในระบบปิดไม่ติดตามข่าวสารรวมไปถึงผู้สูงอายุวัยเกษียณที่อยู่บ้านเพียงลำพังด้วยนะครับและสัปดาห์นี้เราจะไปตามกันต่อว่าแก๊งคอลเซ็นเตอร์เหล่านี้จะมีมุกอะไรบ้างที่จะนำมาใช้หลอกเราให้ตกเป็นเหยื่อจะมีการล็อกเบอร์เราไม่ให้โทรออกจริงหรือไม่หาคำตอบได้ในสัปดาห์นี้ครับส่วนใหญ่แล้วเหยื่อที่ถูกหลอกลวงเนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นคนซึ่งอยู่ในอีกสังคมหนึ่งแล้วก็อาจจะอยู่ในสังคมปิดครับครับแล้วก็ไม่ค่อยได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารทั่วไปไม่เกี่ยวกับความรู้สูง ความรู้ต่ำใช่ไหมครับครับไม่จำเป็นฮะคือโดนหมดได้หมดเลยรายหนึ่งก็เป็นผู้ที่ค้าขายอยู่ในตลาดประตูน้ำพ่อค้าแม่ขายก็คือตื่นมาก็ทำค้าขายไปจนถึงเย็นค่ำไม่มีโอกาสได้ฟังข่าวอีกกลุ่มนึงก็จะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุนะครับซึ่งอาจจะต้องอยู่เฝ้าบ้านคนเดียวนะครับแล้วก็อาจจะมีญาติพี่น้องนะครับมาดูแลแต่ว่าในช่วงเวลาทำงานเนี่ยก็คงไม่ได้มีอยู่ด้วยใช่แล้วเท่าที่เราได้ดูผู้เสียหายเนี่ยบางคนก็เป็นอดีตข้าราชการครับนะครับบางคนก็เป็นผู้ที่จบการศึกษามาจากต่างประเทศอย่างนี้เป็นต้นครับแม้กระทั่งมีหนุ่มนักเรียนนอกก็ยังเคยโดนครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าผู้นั้นเนี่ยได้รับฟังข่าวสารบ้านเมืองเนี่ยมากน้อยแค่ไหนคือโดนหมดเลยเหยื่อตั้งแต่ป.4ยันด็อกเตอร์ครับนะฮะไม่จำกัดความรู้นะฮะครับครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าอยู่ในระบบปิดในการรับรู้ข่าวสารข้อมูลหรือไม่นะฮะครับกลับเข้าสู่รายการเป็นเงินเป็นทองนะครับคุณผู้ชมครับผมยังคงนั่งอยู่กับท่านรักษาการเลขาปปง.ท่านพันตำรวจเอกศรีหนาถประยูรรัตน์นะครับท่านเลขาครับก่อนที่จะไปถามถึงกรณีของคุณป้ารายล่าสุดนะครับที่ถูกหลอกไปเกือบ30ล้านเนี่ยนะฮะในท่านรวบรวมมุกของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่มาใช้หลอกเนี่ยใช้มุกไหนบ้างครับท่านเลขาคือเรื่องของคอลเซ็นเตอร์เนี่ยก็เริ่มแพร่ระบาดอย่างกว้างขวางเนี่ยมาหลายปีแล้วตั้งแต่ปี2550 51เป็นต้นมานี่นะฮะสัก 3-4 ปีมาแล้ว 3-4 ปีมาแล้วแล้วก็ลักษณะที่ทำในขณะนั้นก็เดิมๆก็จะอ้างหน่วยราชการเหมือนกันแต่จะเป็นเรื่องของการโทรมาหลอกให้ไปกด ATM นะครับเป็นเรื่องของการคืนภาษีนะฮะเป็นเรื่องของการอ้างหน่วยราชการบางอย่างเช่น DSI นะหน่วยกรมสอบสวนคดีพิเศษอ้างหน่วยงานต่างๆหลายหน่วยจนกระทั่งมาถึงปปง.ครับแล้วก็มาถึงเราก็แล้วแต่ในสมัยนั้นก็จะเป็นเรื่องของต้องการให้คือคุณอยากได้เงินคืนภาษีคุณต้องอะไรก็เป็นเรื่องของความอยากได้อันนึงนะครับหรือส่วนหนึ่งก็คืออาจจะความรู้เท่าไม่ถึงการของเหยื่อหรือประชาชนอ๋อใหม่ๆเริ่มต้นด้วยการใช้ความโลภเป็นตัวล่อหรือใช้ความรู้เท่าไม่ถึงการของเหยื่อนั่นคือสมัย 3-4 ปีก่อนครับครับเป็นเรื่องการจ่ายค่าธรรมเนียมบอกว่าถูกยึดทรัพย์แล้วต้องมาจ่ายค่าธรรมเนียมอะไรอย่างเงี้ยแล้วครับก็อันนี้ก็เป็นเรื่องการให้เพราะว่าอยากได้ค่าธรรมเนียมหรือว่าจะมีเช็คส่งให้คุณนะครับคุณก็ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเพื่อให้ปล่อยเช็คเดี๋ยวคุณจะได้เช็คถูกลอตเตอรี่อันนี้ก็จะเป็นแบบการหลอกแบบทั่วๆไปครับต่อมาการพวกนี้ก็พัฒนาหลังจากที่มีประสบการณ์มีความชำนาญเนี่ยก็พัฒนาวิธีการมานะครับโดยตอนหลังนี้ก็มาใช้วิธีการก็โดยใช้หน่วยราชการที่มีอำนาจตามกฎหมายนะครับที่ประชาชนเกรงกลัวเช่นตำรวจว่าจะถูกจับหรือว่าจะปปง.ว่าจะถูกยึดทรัพย์จะถูกจับกุมเพราะบัญชีถูกนำไปใช้นะครับก็จะสร้างเรื่องขึ้นมา
จะรู้ได้ยังไงครับว่าถ้ามีเสียงโทรศัพท์โทรมาว่าผมนี่แหละพันตำรวจเอกศรีหนาถประยุรรัตน์เลขาปปงแล้วเหยื่อหรือคนรับจะรู้ได้ยังไงว่าตัวจริงตัวไม่จริงครับเพราะเสียงผมมันมีพิเศษลักษณะพิเศษท่านก็ฟังก็รู้ว่าไม่เหมือนเสียงคนอื่นเสียงมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเอกลักษณ์จะแหบๆนิดนะฮะนะฮะครับนะเพราะฉะนั้นจากตรงนี้เขาก็จะโทรเข้ามาแล้วก็ถามผมก็แนะนำไปส่วนใหญ่ก็ถ้าโทรมาหาผมทันเวลานี่ก็จะไม่ถูกหลอกก็จะไม่เสียเงินนะครับผมก็อธิบายต่างๆแล้วผมก็บอกว่าถึงแม้ว่าคุณจะไม่เสียเงินเนี่ยแต่ขอความร่วมมือหน่อยนะผมจะเจ้าหน้าที่ไปสอบปากคำถ้าคุณอยู่ในกรุงเทพคุณจะแวะมาที่ปปงก็ได้ถ้าคุณไม่สะดวกเราจะส่งคนไปพบนะหรือถ้าอยู่ต่างจังหวัดเราจะส่งเจ้าหน้าที่เราซึ่งมีอยู่ทั่วทุกภูมิภาคเนี่ยไปพบเพื่อขอความร่วมมือขอข้อมูลอะไรต่างๆซึ่งส่วนใหญ่เราได้รับความร่วมมือจากประชาชนทั้งที่เสียหายไปแล้วและที่ไม่ได้รับความเสียหายที่ไหวตัวทันก็มีครับครับก็ส่วนใหญ่ถ้าโทรถึงตัวผมเลยเนี่ยผมก็จะให้คำแนะนำไปเอางี้ครับมีข้อสังเกตอะไรให้คุณผู้ชมได้รู้ไหมครับว่าถ้าโทรมาแบบนี้สีหน้าตัวจริงแต่ถ้าโทรมา1 2 3 4อย่างนี้เนี่ยเป็นตัวปลอมแง่ๆเลยพอมีหลักในการสังเกตบ้างมั้ยฮะตัวผมเองเนี่ยนะฮะผมก็เรียนว่าชื่อก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยก็ปรากฏเป็นสาธารณะอยู่แล้วครับหมายเลขโทรศัพท์ผมเนี่ยก็เป็นสาธารณะอยู่แล้วครับโทรมาหาผมได้เปิดเว็บปปงเลยแล้วก็หมุนมาหาผมโดยตรงที่มือถือผมเนี่ยผมรับทุกเบอร์ฮะเบอร์อะไรครับ0818690973อีกครั้งนะฮะ0818690973ถ้าสงสัยว่าที่โทรไปใช่ศรีหนาถประยุรรัตน์ตัวจริงหรือไม่ตัวจริงเนี่ยโทรเช็คกลับมาตามเบอร์มือถือที่ว่าครับจริงไม่จริงรู้เลยได้ครับอันนี้วิธีที่1ฮะโทรเช็คสายตรงผมก็ยินดีที่จะตอบแล้วผมก็รับทุกสายครับถ้าผมไม่รับยังไงผมก็โทรกลับผมโทรกลับแล้วก็รับสายผมด้วยนะนะเพราะว่าผมก็ไม่ได้ว่างทุกวันวิธีที่1คือโทรเช็คกลับมาโดยตรงครับวิธีต่อมาวิธีที่2ก็หมุนมาที่ปปงเนี่ยแหละครับ022193600นะครับแล้วก็ติดต่อผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบและวิเคราะห์ครั รบก็จะมีเจ้าหน้าที่รับสายนะอันนี้เราแค่มีเพราะว่าเวลานี้ในปปงทั้งตึกเนี่ยเรารู้แล้วครับนะครับเพราะนั้นคนที่โทรมาเบอร์ธรรมดาเนี่ยนะ022193600ถ้าท่านไม่อยากเสียเงินค่าโทรมือถือนะฮะก็โทรมาเบอร์ธรรมดาเราก็จะมีเจ้าหน้าที่รับสายแล้วก็จะให้เจ้าที่ที่ทำหน้าที่เนี่ยได้พูดคุยกับท่านแล้วก็แนะนำทั้งที่เสียหายแล้วและยังไม่เสียหายเราก็ยินดีที่จะช่วยเหลือนะครับไม่ว่าจะเป็นของการที่เราได้รับเรื่องรับแจ้งเอาไว้หากท่านเสียหายแล้วเนี่ยเราจะได้รวมเรื่องหากว่าเราดำเนินการเรายึดทรัพย์พวกผู้ร้ายเหล่านี้ได้เนี่ยเราจะได้นำทรัพย์เนี่ยกลับคืนมาให้ท่านแล้วถ้าเป็นพันตำรวจเอกศรีหนาถประยุรรัตน์ตัวจริงจะมีลักษณะโทรไปคุยจะไปเคลียร์คดีให้จะไปขอตรวจสอบเงินไหมครับคงจะไม่โทรหรอกครับเพราะทุกวันนี้เวลาก็ไม่มีแล้วครับเราก็คงจะไม่มีเวลาไปนั่งโทรนะครับแล้วก็เรียนเลยว่าผมก็ดีนะครับข้าการปปงก็ดีทุกคนเนี่ยเราคงจะไม่โทรไปเรื่องเคลียร์คดีไปติดต่ออะไรต่างๆรวมทั้งการที่จะโทรไปนะแล้วก็บอกให้ไปกดอะไรต่างๆอยู่ที่ตู้ ATM ตู้ไอ้โอนเงินอัตโนมัติอะไรไม่ทำแน่นอนถ้าบอกว่าพันตำรวจเอกศรีหนาถแล้วก็บอกให้ไปโอนเงินให้หน่อยผ่านทางตู้ ATM ไม่มีแน่นอนไม่มีครับรวมทั้งคนของปปงด้วย รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ว่าจะเป็นหน่วยราชการใดไม่มีแน่นอนครับถ้ามีแบบนี้ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้ร้ายถูกหลอกหรือกำลังคุยกับผู้ร้ายอยู่ใช่ไหมใช่ครับใช่ครับในช่วงเช้าประมาณ 9:30 คนร้ายเป็นผู้หญิงได้โทรศัพท์เข้ามาในมือถือของป้านะฮะทีนี้คนร้ายก็บอกป้าว่าเขาชื่อวรรณากองแก้วแล้วอ้างว่าป้าเนี่ยติดหนี้บัตรเครดิตกับ 30,000 บาทป้าก็ตกใจป้าไม่เคยมีบัตรก็บอกเขาว่าไม่เคยมีบัตรแล้วก็ไม่เคยใช้บัตรเครดิตไม่ชอบนะฮะจากนั้นคนร้ายก็พูดว่านั้นช่วยนั้นจะให้คุยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจของ DSI แล้วก็เลยโอนสายไปให้คุยกับคนร้ายคนที่สองชื่อเขาอ้างชื่อว่าชื่อร้อยตำรวจโทเจษดาวัฒนะเรืองอรุณนะคะเสร็จแล้วเจษดาเขาบอกว่าเขาเนี่ยมั่นใจว่าป้าเนี่ยติดหนี้บัตรเครดิต 30,000 จริงป้าก็บอกว่าไม่จริงไม่ได้ทำเขาบอกงั้นคุยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกคนหนึ่งก็แล้วกัน DSI เหมือนกันแล้วเขาก็เลยโอนสายไปให้ป้าคุยกับคน
ร้ายคนที่3ซึ่งอ้างชื่อว่าร้อยตำรวจเอกอนุรักษ์พรมนอกทีนี้ป้าก็เขาก็บอกป้าว่าเนี่ยข้อมูลส่วนตัวของป้าเนี่ยมีคนร้ายเอาไปใช้โดยไปเปิดบัญชีที่จังหวัดเชียงรายเพื่อทำการฟอกเงินครั้งละจำนวน 200,000 บาทเมื่อคนร้ายมีเงินเข้าในบัญชีแล้วนะฮะเขาก็จะรีบไปถอนเพื่อถอนเสร็จเขาทำการปิดบัญชีนั่นเลยแล้วก็จะเปิดบัญชีเล่มใหม่โดยใช้ข้อมูลป้าเนี่ยเปิดใหม่ต่อไปทีนี้ป้าก็บอกตกใจมากเอ๊ะทำไมเราไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องพวกนี้เลยนะฮะไม่รู้เรื่องแล้วคนร้ายไปอยู่ถึงเชียงรายทีนี้เขาก็บอกว่าเอางี้ก็คุยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกคนนึงนะคนที่4เขาก็ควรสายให้เจ้าหน้าที่ตำรวจคนที่4เป็นผู้หญิงนะฮะอ้างชื่อว่าพันตำรวจตรีหญิงวิชุดาแก้วนินแล้วก็คุยกับป้าว่าเนี่ยเจ้าหน้าที่คนที่ก่อนหน้านี้เขาบอกว่าป้ามีเอาข้อมูลป้าไปเปิดบัญชีเพื่อฟอกเงินนะทีนี้เพื่อความบริสุทธิ์ใจของป้าป้าจะเอาเงินมาให้ทาง DSI ตรวจสอบว่าป้าไม่ได้เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินอย่างนี้เลยเสร็จแล้วเขาก็ถามป้าว่าป้ามี ATM อยู่ธนาคารไหนบ้างป้าก็บอกเขาว่ามี2ธนาคารเสร็จแล้วเขาก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยป้ามีบัญชีเงินฝากธนาคารอื่นไหมที่ไม่ได้ใช้ ATM ป้าก็พาซื่อบอกเขาว่ามีก็ถามว่าจำนวนเท่าไหร่ป้าก็บอกว่ามีอยู่จำนวน 500,000 บาทเขาก็บอกว่าเอาละถ้าเพื่อความบริสุทธิ์เพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของป้าเนี่ยนะฮะให้โอนเงินเข้าให้ DSI ตรวจสอบว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องให้ป้าไปถอนเงินแล้วก็ทำการโอนเงินให้ DSI ทีนี้ป้าก็หลงเชื่อนะคะเพราะว่าเขาพูดขู่อยู่ตลอดเวลาแล้วก็บอกป้าว่าข้อความที่เราคุยกันเนี้ยอย่าไปบอกใครนะแม้แต่ญาติพี่น้องก็ไม่ให้บอกเมื่อไปถึงคนร้ายบอกว่าให้ป้าโทรเข้ามือถือของเขา0811780446ป้าก็โทรเข้าไปเขาก็บอกป้าว่าป้าขึ้นไปเลยขึ้นไปในห้างเลยนะเข้าไปที่แบงค์ทำการถอนเงินแล้วก็โอนเงินมาให้ DSI ตรวจสอบหลังจากป้าถอนเงินแล้วคนร้ายก็โทรเข้ามามือถือป้าแล้วก็บอกป้าว่าให้ไปหาที่เงียบๆนะเพื่อจะตรวจสอบธนบัตรของป้าป้าก็เดินไปที่เก้าอี้ตัวนึงที่มันไม่ค่อยจะพลุกพล่านป้าก็นั่งเขาก็บอกให้ป้าเนี่ยหยิบธนบัตรขึ้นมา2ปึกแล้วก็ดึงธนบัตรออกมาปึกละ1ใบแล้วก็ช่วยอ่านเลขประจําธนบัตรนี้ให้เขาฟังว่าเลขอะไรบ้างป้าก็อ่านเลขธนบัตรซึ่งอยู่ใกล้กับตาคุดด้านซ้ายมือนะคะอ่านทั้ง2ใบให้เขาเขาบอกว่าเออดีมากเลยป้าเนี่ยจะเก็บข้อมูลธนบัตรพวกนี้ไว้เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นธนบัตรของป้าที่โอนมาจากนั้นเขาก็บอกป้าว่าให้ไปที่ตู้ ATM ชนิดที่ฝากเงินได้ป้าก็ไปเจออยู่ที่ก็มีด้านหน้าของธนาคารมีตู้ฝากเงินชนิดที่ฝากเงินได้ป้าก็เลยเขาตลอดเวลาที่ป้าเดินไปที่ตู้ ATM เขาก็จะสอนป้านะฮะทำอย่างนั้นทำอย่างนี้กดอย่างนั้นกดอย่างนี้เข้าไปในตู้ ATM ป้าก็หลงเชื่อนะคะก็ปฏิบัติตามที่เขาบอกแล้วก็โอนไปธนบัตรปึกแรกจำนวน 100,000 บาทแล้วก็ทางเครื่องเนี่ยก็ได้ตีกลับออกมาเป็นจำนวนเงิน 4,000 บาทนะคะทีนี้เขาก็บอกให้ป้าโอนปึกที่2ป้าก็โอนปึกที่2แล้วมีธนบัตรตีกลับออกมาอีก 2,000 บาทแล้วพอโอนปึกที่3จะมีธนบัตรตีกลับออกมา 1,000 บาทพอโอนปึกที่4ไม่มีธนบัตรตีกลับออกมาเลยนะคะทีนี้ป้าก็โอนปึกที่5ปึกที่5ก็มีธนบัตรตีกลับออกมาอีก 4,000 บาทที่คนร้ายบอกป้าว่าเอาทั้งหมดอ่ะ5ส่วนที่ตีกลับออกมาเนี่ยรวมกันเป็นจำนวนเงิน 11,000 บาท